ฝึกกายวาจาก็ดีการฝึกด้วยตนเองถ้าถูกตามหลักตามขั้นตอนวันหนึ่งเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทำได้แล้วซึ่งนิพพานตอนนี้บ่ใช่ว่าทำได้แต่ว่ายังเรายังบ่มีโอกาสที่จะทำจริงๆจังๆต่างหากบางครั้งเราจะพึ่งไปกลัวจะไปท้อใจอย่าก่อนว่าโอ้มันทำอะไรหรอกเขาจะไปเข้าอรหันต์เนี่ยถ้าทำจริงๆแล้วก็ต้องทำได้ฉะนั้นการที่ทำนิพพานทั้งแจ้งนั้นมีอนิสงส์นะมีอนิสงส์อนิสงส์สี่อย่างที่ทำนิพพานทั้งแจ้งนั้นหนึ่งทำให้จิตบ่วันไหวในโลกธรรมโลกธรรมแปดมีอย่างนะมีอย่างพวกโลกธรรมแปดนะลาภยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์แหมเห็นไหมสองทำให้จิตบ่โศกเศร้าจิตจะฟองใสเสมอสามทำให้จิตปราศจากทุรีก็คือสิ่งที่มาเกาะกลุ่มในจิตใจสี่ทำให้จิตเกษมคือเปรมปรีอิบเอิบอิ่มฉะนั้นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเพื่อพุทธสาวกทั้งหลายว่าไฟใดเสมอด้วยราคะบ่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะบ่มีทุกใดเสมอด้วยเบญจขันธ์บ่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบบ่มีความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทำนิพพานให้แจ้งนิพพานผ่านสัญโยชน์ตรวจตราโทษธาตุขันธ์มันฝึกถอนเอาอรหันต์มรรคญาณเผารานดอนดับทุกข์ร้อนนิพพานสำลานนักแลการทำนิพพานให้แจ้งคำว่านิพพานก็คือภาวะของจิตที่ดับจากกิเลสหมดสิ้นลุดจากอำนาจกรรมและบ่ต้องวนเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารซึ่งคือการหลุดพ้นจากทุกข์นั่นเองเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็ปรารถนาหาสิ่งนี้แหละที่บ่อยากจะวนเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารและก็ปะทางรุดพ้นก็คือนิพพานนั่นเองแต่ถ้าว่าลักษณะของนิพพานนั้นก็จะจัดอยู่เป็นสองระดับที่อาตมาได้อู้ไปแล้วว่านิพพานนั้นมีสองระดับหนึ่งการดับกิเลสที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่หรือการเข้าถึงนิพพานที่ขณะยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานสองการดับกิเลสที่บ่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่เลยคือการที่ร่างกายของเฮาเนี่ยแตกดับไปแล้วไปเสวยสุขอันเป็นอมตะในพระนิพพานตรงนี้สามารถอธิบายได้กระจ่างได้แหมเปิ้นลองเปิ้นเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานการที่จะเข้าถึงนิพพานได้ต้องปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาจนข้างถึงสูงสุดนั่นคือปรมัตถ์ปรมัตถ์นี่สูงสุดฉะนั้นในบาลีเปิ้นก็จะกล่าวคำว่านิพพานเนี่ยนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะพระนิพพานบ่มีศูนย์นะท่านได้ปฏิบัติได้นะและได้อุปสมานุสติแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดภาวะต่างๆแต่จิตใจของคนเฮานั้นก็ย่อมผ่องใสเสมอถ้าเฮารู้จักและปฏิบัติถูกลักถูกตอนฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพมาเข้าเวลารู้สึกว่าจะสายหน่อยเพราะว่าในด้านของคลื่นสัญญาณบดีก็เลยจะฝากสถาญาติโยมว่าในชีวิตหนึ่งที่เฮาเกิดมาแล้วได้มาพบพุทธศาสนาได้มาโยนพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความสุขอันยิ่งยวดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
สรุปความว่านิพพานมีอย่างเดียวแต่แบ่งออกเป็นสองด้านนะสถานจิตโยมด้านหนึ่งคือนิพพานในแง่ของความสิ้นกิเลสซึ่งมีผลต่อการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกหรือต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้านที่สองนิพพานในแง่ที่เป็นภาวะจำเพาะซึ่งผู้ที่บรรลุซึ่งบ่อาจยังถึงได้ด้วยประสบการณ์ทางอินทรีย์ทั้งห้าเป็นเรื่องนอกเหนือจากประสบการณ์ที่เนื่องด้วยขันธ์ห้าทั้งหมดฉะนั้นนอกจากนี้เนี่ยความเกี่ยวข้องของนิพพานหลายอย่างก็ยังมีอยู่ในพระไตรปิฎกบางปวงท่านอาจจะได้ไปศึกษาอย่างเช่นพระไตรปิฎกฉบับประชาชนก็มีสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสละแล้วซึ่งลาภยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์พึงได้พึงมีแต่พระองค์ก็บ่ปรารถนาแล้วเสด็จออกบวชบวชแล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาเข้าถึงสิ่งต่างๆที่มันเป็นความจริงได้นั่นคืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นที่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองฉะนั้นในวันนี้หัวข้อธรรมะอาตมาภาพอาจจะย่อไปหน่อยเพราะเวลามันกระชั้นชิดเวลามันกระชั้นชิดตอนนี้ก็จะ 3:30 ละนะอาตมาก็อยากจะบอกว่าคนเฮานั้นเมื่ออยู่ในหลักของพุทธศาสนาจะปฏิบัติในหลักของคนดีก็จะเอาของดีมาฝากนะวันนี้นะวันนี้อาตมาภาพได้ไปพบปะกับท่านสวหลายท่านนะท่านสวในที่นี้คือท่านผู้สูงอายุนะที่วัดปากงิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเฮือรักนะรักการปฏิบัติของคนดีเนี่ยมี3ดอ3สอ3สอ3ดอแรกคือ3ดอเด็ก3สอที่2คือ3สอเสือ3สอที่3คือ3คอสลาสถาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายบางครั้งการที่เฮาปฏิบัติธรรมหรือว่าการเฮาเข้าวัดเข้าวานั่นนะตัวเฮาก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่เฮาท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตหรือว่าคนรอบข้างจะต้องสังเกตสามดอดอแรกคือดีดียังไงแต่งกายดีมีท่าทางสง่าราศีแต่งกายให้มันดูดีดูงามแต่แต่งกายดีแล้วใจต้องงามตัวนะใจต้องงามตัวนะอย่างเช่นโยมป่อโยมแม่ไปทำบุญในวัดในวาก็ตุ้งขาวห่มขาวไปทำบุญนอกสถานที่ถ้าเป็นงานบุญก็จะนุ่งขาวห่มขาวหรือเฮาจะไปกินแขกแต่งงานไปงานนั้นงานนี้ก็แต่งกายให้มันดูดีเนี่ยเพราะว่าแต่งกายแล้วดูดีมีสง่าราศีแต่ในใจต้องงามตัวบ่ใจใส่สูทผูกไทแต่งตัวงามเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแต่ใจบ่ดีในด้านจิตใจบ่ดีบ่งามนะดีที่2คือพูดดีมีวาจาวจีที่โอ้ม่วนอู้หวานไพเราะสนอใจนะมีสัจจะดีในความจริงเป็นความจริงที่ดีที่งามเพิ่นบอกว่าโอ้เพิ่นฮักอยากนักจักหวังโอ้เพิ่นจังกำเดียวก็ได้คนเฮานั้นลองไปโอ้เพิ่นฮักเนาะโอ้ยากขนาดนะถ้าโอ้เพิ่นจังเนี่ยกำเดียวเขาถึงด่าละเอออันนี้ของว่าพูดดีหรือว่าอู้ดีดีที่3คือใจดีใจดีมีคุณธรรมงามล้ำค่าคนเฮาถ้ามีจิตใจดีงามไผๆก็ยกย่องสรรเสริญไผๆก็อยากจะมาคบหาสมาคมตุ้ยนะจิตใจดีงามอบอ้อมอารีเผื่อแผ่นี่ดอที่ดอแรกคือดีแยะ3อย่างต่อไป3สอคือ3สร้าง
สร้างที่หนึ่งเฮาเป็นชาวพุทธเฮาก็สร้างเพื่อบุญกุศลแต่สร้างเพื่อบุญกุศลเนี่ยยังเฮาไปวัดไปบาเนี่ยเพื่อบุญกุศลให้กับตัวเก่าให้ญาติพี่น้องผู้ที่ลงรับไปแล้วก็ดีเนี่ยบุญนั้นจะได้ก็ต้องมาจากความจริงใจที่ทำลงไปบ่ใจสีแซงสร้างภาพขึ้นมาให้ตัวเก่าดูดีแล้วก็คิดว่ามันเป็นบุญมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เพราะว่ามันบ่ได้ออกมาจากใจสีแซงปั้นแต่งขึ้นมาทำตัวเก่าให้มันดูเด่นขึ้นมาถ้าเราสร้างบุญเพื่อกุศลบุญนั้นก็ต้องมาจากใจและบุญนั้นก็จะสำเร็จนี่สร้างสอที่หนึ่งคือสร้างบุญสอที่สองสร้างบุญปารมีบุญปารมีคืออย่างก็คือการที่มีคนยอมรับเชื่อถือสิ่งที่ทำอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะน่ะก็บำเพ็ญเพียรบุญปารมีมากี่ภพกี่ชาติกี่กัปกี่กันจนชาติสุดท้ายสร้างปรมีเกิดมาเป็นพระเวสสันดรก็เป็นผู้ที่มีใจประเสริฐอย่างยิ่งมหาบริจาคทานมดบอกว่าจ้างกู่บ้านกู่เมืองลูกเมียแม้กระทั่งตัวเองก็บริจาคได้สร้างปรมีขึ้นตัวเองถ้ามีปรมีแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะเข้ามาคือความเชื่อถือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแต่เชื่อก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออันนี้คือสร้างที่สองสอที่สองสอที่สามคือสร้างเพื่อประโยชน์ตัวเองและส่วนรวมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทรงตรัสว่าการที่เราจะทำประโยชน์นะต้องทำประโยชน์ของตัวเองและส่วนรวมตัวเองเนี่ยเพื่อสิ่งที่ดีที่งามกับสังคมรอบข้างคนรอบข้างและกัลยาณมิตรทั้งหลายนะที่ได้คบหาสมาคมกับเฮาตุยอันนี้สอที่สองทีนี้สอที่สามสอคอสลาสอคอสลาแรกคือศรัทธามีศรัทธาแก่กล้าแล้วก็มีศรัทธาจริงๆศรัทธาในภาษาบาลีแปลว่าความเชื่อเฮามีความเชื่อในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระองค์ทรงเป็นศาสดาเอกของโลกเขาก็มีศรัทธาความเชื่อก็กราบไหว้สักการะบูชาถึงแม้ว่าพระพุทธรูปจะเป็นองค์สมมุติที่ฮ้องกันว่าพระพุทธรูปในโบสถ์ในวิหารสารูปวิมปาเจ้าทั้งหลายเขาก็กราบไหว้กราบไหว้สักการะบูชาได้อย่างสนิทใจกราบไหว้สักการะบูชาได้อย่างสนิทใจเพราะเขามีศรัทธาคือความเชื่อแต่เชื่อในที่นี้ก็ต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นจริงในบทกัลยาณมสูตร10อย่างขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อพระองค์เคยตรัสไว้ว่าแม้กระทั่งตถาคตกล่าวอย่างออกไปเนี่ยจะไปฟังเชื่อเถอะให้ไปปฏิบัติให้ก่อนปฏิบัติได้ผลแล้วก็มาเชื่อนี่คือศรัทธามีศรัทธาอย่างแก่กล้าวัดวาอารามที่ขึ้นมาเป็นวัดเป็นวาได้เป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นศาลาเป็นห้องฉันได้เป็นกุฏิได้ก็เพราะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่เป็นวัดวาอารามก็สร้างช่วยกันถวายปัจจัยมอบปัจจัยมาสร้างวัดสร้างวานี่ศรัทธาแรกสอแรกสอคอสาราแรกสอที่สองก็สอคอสาราที่สองคือศรัทธาปากเปล่าอันนี้บ่ค่อยดีบ่ค่อยงามแล้วบางครั้งนี่เนี่ยมีแต่กำอู้ปากเปล่าโอ้วัดนะเฮาศรัทธากะเฮาชอบกะเฮาไปกะนะศรัทธาปากเปล่าแต่ใจบ่ได้มั่นคงตรงนั้นเพราะศรัทธาปากเปล่านะอู้บ่ได้เปิ้นจวนไปหั่นไปนี่ได้กะอู้บ่ได้นะแล้วก็ไปบ่ทําเพิ่นศรัทธาปากเปล่าสอข้อสาระที่สามคือศรัทธาดอกไม่ไหวอันนี้นักเกคือเป็นคนที่มีศรัทธาแบบมั่นคงคอนคอนแคลนนะศรัทธาดอกไม่ไหวใครเคยฟังธรรมคนเฒ่าป่าปิ้งนะ
เออจะเข้าใจคนที่มีศรัทธาดอกไม้ไหวเนี่ยเป็นคนที่จับลักบัดได้คนคนแค้นละเหวีวนไปเลยนะมันมีลักบ่มีแก่นนะฉะนั้นเราต้องมีศรัทธาคือความเชื่อที่แท้จริงแต่เชื่อในสิ่งที่คนเชื่ออย่างลักขององค์อย่างลักของศาสนาพุทธเนี่ยสอนของเราเนี่ยปฏิบัติธรรมอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรเราเชื่อเราปฏิบัติได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเราปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วนะสิ่งที่มันทำมาแล้วได้ผลจริงเนี่ยเราก็มาเชื่อก็มาศรัทธาในสิ่งนั้นอย่างเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าพระอริยสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ดีนักบุญแห่งล้านนาไทยเนี่ยพระอริยสงฆ์เรามีปุ้นมีศรัทธาเขาทั้งหลายมีศรัทธาความเชื่อในวัดปฏิบัติของท่านเขาก็มีความเคารพนับถือศรัทธาสาธุชนทุกสารทิศก็มาลังไหลมากราบไหว้แม้กระทั่งเป็นรูปปั้นของท่านไม่ว่าจะเป็นพระอริยสงฆ์ต่างๆก็แต่หลวงปู่ทวดก็ดีหลวงปู่สุขก็ดีหลวงพ่อช้าหลวงอัญญังก็ดีนะหลวงปู่สุขหลวงอัญญังก็ดีนะหลวงพ่อโตอย่างก็ดีเนี่ยเอาศรัทธาและเชื่อในวัดปฏิบัติของท่านเป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยอันนี้แหละคือศรัทธาที่แน่วแน่ไม่จะศรัทธาดอกไม้ไหวเนี่ยเพราะฉะนั้นใจเฮาเป็นของเฮาใจเฮาต้องปฏิบัติเข้าถึงนะสุดท้ายก่อนที่อาตมาจะบอกเบอร์นะเบอร์สถานีเบอร์ใหม่เนาะเพราะว่าเบอร์เก่านั้นโดนลักขับไปสถาญาติโยมหลายอยากจะฝากว่าทำตัวให้มีคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่อดทนสู้กับโชคชะตาอย่าท้อถอยหัดเดินหน้าไม่ใช่แต่รอคอยจะดีมากหรือจะดีน้อยขึ้นอยู่กับตัวเราสถาญาติโยมหลายเวลาทุกวันนี้เฮามันเหลือน้อยละเวลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนเฮาลองคิดพอเถอะตอนนี้เฮาอายุ50 60 70 80 90เฮาใช้เวลานี้ไปเท่าไหร่ละ90ปี70ปี80ปีละ5 60ปีละแต่เวลาที่เหลืออยู่ไปหน้าที่เฮายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยคือใจคือมันมีคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่คนที่ทำงานคนที่กำลังต่อสู้ก็ต่อสู้กับโชคชะตาอย่าไปท้อถอยปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ฮือเดินหน้าสู้เข้าไปบ่ใช่มาแต่รอคอยโจกหล่นทับบุญหล่นทับนะฮือเดินหน้าบ่ใช่มารอคอยแต่โจกหล่นทับบุญหล่นทับจะดีนักจะดีน้อยก็อยู่ที่ตัวของเราเองนี่ขอฝากไว้ในเบื้องต้นในค่ำคืนนี้นะซึ่งอาตมาภาพก็อยากจะให้สถานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจและเข้าถึงคำว่าพุทธศาสนาของเราจริงๆนะต่อไปจะประกาศเบอร์สถานีเนอะนะท่านญาติโยมแม่ท่านใดที่นั่งเปิดฟังอยู่นะก็ขอจดไว้เนาะอันนี้เบอร์ใหม่เนอะนะเบอร์สถานีที่อาตมาเพิ่งไปเปลี่ยนมาหมาดๆนี่เปลี่ยนมาหมาดๆนะเพราะว่าเบอร์เก่าโดนระงับไปเนาะอ้าวเป็นเบอร์ซิมของ AS วันดูคอเนอะนะจดเนอใครที่อยากจดเบอร์สถานีไว้ตอนนี้เนาะ097 96 25470นะเอาเนอ097 96 25470จะทวนแหมสัก3รอบเนาะ097 962 5470นะแหมเนาะ097 6 097 9625470นะครั้งสุดท้าย
0 9 7 9 6 2 5 4 7 0นะเดี๋ยวแม่ทันใดตีจดได้แล้วตอนนี้จะโทรเข้ามาก็สามารถโทรเข้ามาได้เน้อตอนนี้เปิดไมค์แล้วเนาะทักทายกันสักหน่อยก็ยังดีเวลาที่เหลืออยู่เนาะ0979625470นะโทรมาข้อมูลดีได้เนาะเป็นเบอร์ใหม่เนอะเบอร์สถานีของอาตมาภาพเป็นเบอร์ใหม่นะวันนี้หัวข้อธรรมจะน้อยเนาะอ้าวโทรเข้ามาแล้วจะเริญพรเจ้ากับบริษัทเจ้าครูบาอาจารย์สาธุโยมแม่จันบ้านปังงิ้ววันนี้หันแล้วบ่ได้ทักทายสักคําเจ้าแม่ไปคําเดียวอ๋อเจ้าก็วันกล้วยเอากล้วย2หวีกับก๋วยเตี๋ยว2แผ่นอ๋อเอาไปร่วมเนาะให้นักเรียนที่สูงอยู่อ๋อเอาไปให้นักเรียนเจ้าท่านก็อันนี้ดีละต่ออันเบอร์นี่แม่เมมไม่เห็นเด้อจดไว้เหี้ยเนาะอ้าวอนุโมทนาสาธุโยมแม่บ่ได้ละเนาะบ่ได้ละแม่บ่ได้ละเนาะอ้าวสาธุโยมแม่จันเด้อเจ้ากับแม่สาธุอ้าวรับสายต่อเจริญพรไม่สาเจ้าครูบาสาธุโอ้โยมแม่น้อยสุขสบายจาตุเป็นเบอร์ใหม่โยมแม่จดไปนึ่งจาจดไว้แล้วเจ้าจาตุสาตุเนาะถ้าบ่ได้จดก็โทรมาบ่ได้เจ้าดีละรอแจ้งเป็นดินนะครูบาเจ้าโยมแม่โยมแม่ดูแลสุขภาพตัวนึ่งเช่นกันนะครูบาครูบาก็รักษาสุขภาพเจ้าสาตุขอบคุณรักษาโยมแม่เนอเจริญพรสาธุยังไม่น้อยสุขสบายแห่งบ้านหนองโบนะหนองโบเนาะเอาสาธิรุดไปยังไงก็โทรเข้ามาใหม่เนื้อท่านที่โทรเข้ามาเบอร์เก่านะหรือเบอร์ส่วนตัวนะบ่ต้องโทรแล้วเนื้อโทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เนื้อ0979625470เนื้อนะเบอร์ใหม่เนาะเบอร์เก่าโดนระงับกับเสียงไปละตอนนี้เปิดเบอร์ใหม่เนาะก็เจริญพรเนอร์ท่านที่โทรเข้ามาตะกี้เธอโทรเข้ามาทางมือถือของท่านแถมเครื่องนึงนะส่วนตัวนั่นนะบ่ต้องโทรมาเบอร์นี้เนอร์โทรมาเบอร์ใหม่นั่นนะนะเบอร์ที่บอกตะกี้นะ0979625470นะโทรเข้ามาเนาะนะเขาจะได้อู้จาภาษาธรรมด้วยกันได้ทักทายกันเนาะที่ผ่านมาก็โอ้นะพยายามกระลุกกระเหลาเรื่องของสัญญาณสถานีนี่แหละนะบางครั้งมันก็เป็นสิ่งดีอุปสรรคเนาะอุปสรรคในช่วงของการที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นจะได้ฟังธรรมะเนี่ยมันก็ยุดไปนะวันอังคารแต่ก่อนนั้นว่าจะออกโอ้เตรียมตัวจะดีนะสัญญาณเน็ตบ่ดีสักกรรมนะวันนี้ก็สมรู้ได้ไปเกือบชั่วโมงหลังนี่ล่ะเนาะจะมีศรัทธาญาติโยมท่านใดที่จะโทรเข้ามาเรียนเชิญได้เนอะนะในเวลานี้อาตมาก็จะอู้ไปเรื่อยๆนะก็จะเอาเรื่องของเพราะว่าเรื่องของอย่างส้มปล่อยที่เฮาเดือนนี้มันเป็นเดือน5เป็งเนาะเดือน5เป็งนี่คนเมืองเหนือเปิ้นก็จะยึดถือกันว่าเป็นเดือนเป็งเดือน5เป็งส้มปล่อยเดือน5เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่งามนะอันอย่างตึงตึงสัญญาณเนี่ยเข้ามานี่เนาะเดี๋ยวว่าใหม่เนาะปุ่นบอกว่าส้มปล่อยเดือน5ตำนานส้มปล่อยนะความเชื่อและที่มาของส้มปล่อยของเจ้าเหนือเมืองเหนือละนาเฮาเนี่ยคนเมืองเหนือละนาเฮาเนี่ยฮู้กันดีอยู่แล้วว่าส้มปล่อยฟักของส้มปล่อยนั้นน่ะที่ใจคับไหลเสนียดจันไหลเฮาๆกันว่าบางภาษาบาลีในภาษาบาลีบอกว่าน้ําสุคนน้ําสุคันโท
หรือว่าน้ำสุคันธกะเป็นน้ำขมิ้นส้มปล่อยนี่อาจจะอุรวมกันเนาะมีการบางตีบางอันบางตีก็เพื่อใส่ในสลุงใหญ่ๆหรือบาดน้ำมนต์ใส่ดอกมะลิไปตัวก็ดีดอกคำฝอยตัวก็ดีดอกสลับปีไปตัวก็ดีนี่ห้องหวานน้ำสุคันธะแปลว่าน้ำอบน้ำหอมมีสีเหลืองอันเนื่องจากใส่ขมิ้นส้มปล่อยฟักแห้งและดอกคำฝอยและส้มปล่อยที่ดีวันนี้อาตมาอาตวานี่ธรรมภาก็ได้รับจากญาติโยมเอามาถวายโอ้ประเด็นนี้ตากไว้ท่านสามธาตุตากไว้ใจไว้ใจในงานมงคลทั้งสถาญาติโยมเนาะส้มปล่อยที่ดีก็คือส้มปล่อยเดือนห้าเดือนเนี้ยเดือนห้าปิงที่ผ่านมาเนี่ยนะส่วนมากก็จะเดือนห้าปิงแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งเหรอน้ำผึ้งของคนไทยจะบอกน้ำผึ้งเดือนห้าเดือนห้าไทยพูดนะมันใจห้าเมืองเขานี่นะน้ำผึ้งที่ดีที่เหมาะเนี่ยของคนภาคกลางเปิดน้ำผึ้งเดือนห้าแต่ถ้าเป็นส้มปล่อยบ้านเขาก็ส้มปล่อยเดือนห้าหรือห้าปิงก็คือจะเก็บกันในเดือนห้าเมืองเนี่ยหรือท้องห้าปิงเนี่ยนะหมายถึงว่าปฏิทินล้านนาของเขาเนี่ยเดือนห้าถ้ายิ่งเก็บในเดือนวันห้าปิงเนี่ยหรือว่าขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยเดือนห้าเมืองนี่นะหรือว่าเดือนสามไทยเนี่ยฟักส้มปล่อยแห้งกาต้นก็จะดีที่สุดแต่สมัยเดียวนี่เปิดเอามาจำหน่ายกันถุงเชลล์มีสาบาทสาบาทไปซื้อได้แต่ต้องเป็นเดือนห้าแต่ถ้าว่าเอาแห้งขำต้นน่ะก็จะดีสุดนั่นก็คือวันมาฆบูชานี่เองที่ผ่านมาแต่ว่ามันซื้อมามานี่แหละตถาญาติโยมหลายเนาะวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์แน่แล้วยิ่งเป็นส้มปล่อย7ข้อ7เม็ดข้อข้อมอีนะเนี่ยเป็นข้อข้อมอีนะก็จะยิ่งดีเข้าไปแหมนะยิ่งดีเข้าไปแหมในการที่ประกอบการที่พุทธนมธรรมเนี่ยในพิธีเมืองเหนือและนาสมัยก่อนพุทธก็เอามาลนไฟพุ่นป่ะเอามาย่างไฟหอมเสร็จแล้วก็เอาไปแจ่น้ำนะผู้ใดได้สะเก้าดำหัวก็เป็นสิริมงคลนะถ้าได้ใส่บาตรน้ำมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าสวดโยโกห้องเนี่ยมนต์คาถาต่างๆก็จะปัดเป่าสิ่งที่ดีที่เหมืองงามเสนียดจันไรปัดเคาะปัดโลกปัดโศกปัดภัยใดเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาได้ถือคาถาบางอย่างนะคนสมัยก่อนเพิ่นจะถือกันว่าโอ้ได้ไปลืมคิงไปหลอดเขือกล้วยกันหลอดหาวตากผ้ากันไปตกติดตามได้ย่ำที่สูงผูกผมน้ำลายใส่น้ำหมากใส่เนี่ยหลอดใต้ปื้นเหือนผ่องอีเนี่ยก็จะเอาเนี่ยน้ำสปอยเนี่ยเอามาพระผมอาบน้ำลาดตั้งแต่หัวลงมาถึงนะหรืออาบไปเลยนะสิ่งที่เป็นบดีมางามมันก็จะออกไปนะและสิ่งที่ดีงามคาถาคงก็จะฟื้นฟูขึ้นมาในความเชื่อของเมืองเหนือและนาเฮาและทีนี้เปิ้นบอกว่าเนี่ยอย่างต้องเจาะจงว่าเอาส้มปล่อย7ข้อ7เม็ดอันนี้มันมีจาดกเรื่องหนึ่งนะแล้วเวลาที่เหลืออยู่คงจะตันอยู่เนาะนะเมืองปุณณคาปุณณนาคะกุมารชื่อนี้เป็นชื่อกุมารคนหนึ่งโดยครั้งที่ปุณณนาคะกุมารเนี่ยอยากกลายเป็นมนุษย์คือกุมารตัวนี้เป็นพญานาคเป็นนาคนะเป็นพญานาคเป็นนาคเนี่ยอยากกลายร่างเป็นมนุษย์ปุณณนาคะกุมารก็เข้าไปกราบทูลป่อหลวงพระบิดาเนี่ยเพื่อขออนุญาตทิ้งสภาวะอันเป็นนาคของกายเป็นมนุษย์ป่อผู้เป็นพระบิดาก็อนุญาตและให้ได้ไปรับประทานไปแล้วก็ได้เอาขันทองคำหื้อหนึ่งใบนะหื้อแก่ลูกไปหนึ่งใบว่าป่อเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้ามีความปรารถนาอยากเป็นมนุษย์ป่อก็อนุญาตแล้วก็มอบขันทองคำหื้อหนึ่งใบแล้วก็หื้อไปหาส้มปล่อยหื้อได้ฟักที่มีเจ็ดข้อจำนวน7ฟักแหนไปหาส้มปล่อยที่มี7ข้อจำนวน7ฟักเอามาแจ่ในขันที่
มีน้ำจากเจ็ดแม่น้ำเจ็ดบ่อแล้วก็นำไปฝังที่แม่น้ำใหญ่แล้วก็ขึ้นเสกคาถาเจ็ดบทจำนวนเจ็ดคาบแล้วก็ถอดคาบออกแล้วก็อาบน้ำมนต์สะเก้าดำหัวจากนั้นก็เอาน้ำเอาคาบนาคนั้นน่ะใส่ในขันทองคำหื้นไหลหน้าไปเหียแล้วก็เจ้าก็จะได้เป็นคนโดยสมบูรณ์ตำนานว่าไว้ว่าส้มปล่อยส้มปล่อยบนคำว่าส้มปูส้มปล่อยอย่าส้มปล่อยเดิมอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะโลกมนุษย์มีแต่โลกภัยไข้เจ็บแหมยังมีตึงสนเนียดจะไล่ปูดผีปีศาจปูส้มปล่อยอย่าส้มปล่อยก็จึงจุติลงมาครับไล่พูดผีปีศาจโดยแต่ละครั้งจะลงมาเป็นพุ่มต้นไม้เนี่ยปลายมันจะชี้ไปที่เมืองหนักปลายส้มปล่อยนี่นะจะชี้ไปเมืองหนักเนี่ยทำให้หนักกลายเป็นคนออกฟักเพื่อนำคนไปเอาให้นำเอาฟักเนี่ยคนนำฟักเนี่ยไปสะเก้าดำหัวกระจัดไล่เสนียดจะไล่ไล่พูดผีปีศาจในครั้งไรยมะนะตอนกำเนิดทรปีก็คือโดยล้านนาเฮาถือเอาคำผีพร้อมมาจักเรื่องอุตสาบารถโออันนี้ปุถุชนว่าควายทรพีนะควายพ่อทรพีตัวนี้คิดอยากจะเอาชนะป่อก็ตึงท้าจนปู่เป็นป่อทั้งสองก็ต่อสู้กันโอ้เวลาล่วงเลยไปไฟทรพีกับเพียงพั่มถูกนะป่อเนี่ยไล่คิดถอยล่นไปคณะนั่นเองถอยไปจนต้นส้มปล่อยนะที่กำลังออกฟักอยู่ด้วยกำลังที่จนอย่างแรงกระทำให้ฟักส้นปล่อยเนี่ยหล่นลงมาถูกหัวควายทรพีนั่นน่ะทันใดนั่นเองกำลังที่เกยอ่อนล้าหมดแรงก็ฮึกเหิมเพิ่มขึ้นมาเห็นได้ทีของควายทรพีก็ปุ่งเข้าจนปล่อยอย่างเมามันผู้เป็นป่อเสียทีกับมดเฮงถอยไปจนต้นมะขามป้อมนะถอยไปจนต้นมะขามป้อมโอ้ปะขามป้อมลนใส่หัวปอกเลี้ยวแรงของปอกอ่อนล่าลงมดไปฝ่ายลูกควายทรพีก็เป็นได้ชื่อว่าเป็นลูกฆ่าป่อตายในที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่บอกว่าตถาญาติเดิมหน่อยในอดีตที่เรามาแล้วส้มปล่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เมืองเหนือละนาเฮาเนี่ยเชื่อถือกันมาโดยจะมีงานบุญงานอย่างต่างๆก็จะเอาส้มปล่อยเนี่ยใส่ลงในขันในพานในบาตรน้ำมนต์ก็ดีนะบางผู้บางท่านเจ็บหัวก็เอาสัจจะอธิษฐานบนบานสันเก่าแล้วก็เอาแจ่ในน้ำแล้วก็อาบน้ำสะเก้าดำหัวการเจ็บหัวเมาหัวก็จะหายไปบางผู้บางท่านก็เอาส้มปล่อยเด็กครูบาอาจารย์พระสงฆ์เขาเจ้าผู้มีวิชาเนี่ยมาเสกมาเป่าแล้วก็เอาไปมัดได้สายสินไว้ประตูเฮือนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรื่องของส้มปล่อยความจริงมันยาวกว่านี้ชะตาจะยอมหลายเวลาจะหมดเนาะฉะนั้นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายมีความเชื่อเฮาก็เชื่อด้วยความความที่เชื่อของมันถูกต้องสายในเข้ามานี่อ้าวเจริญพรว้าบอกเบิ้มกะน้อแม่ยมแม่เมมอาจารย์จดเอากันจะไปเมมจดเอาจดเขียนเอาเนอะเอาปากกามาเขียนจะบอกแล้วเวลาจะบดแล้วแม่เนอะ097 097 097แม่962 54705470เจ้าเนาะเวลาจะหมดพอดี5470เจ้าอีเนาะ5470อ้าวสาธุเนอร์อันนี้ก็บ่าบอกไปสิบครั้งจ้ะก็ยังจดบัตรันเนาะ097 962 5470เนอร์เบอร์สถานีใหม่เนาะเอาละสถานญาติโยมหลายเวลาก็จะหมดเวลา
อาตมาภาพก็คงจะได้นำรายการจับไปก่อนวันนี้มาแบบครุกครักครุงครังนะก็ฝากฝังสิ่งที่ดีงามไว้กับสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าครั้งหนึ่งเขาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะต้องมีสิ่งที่ดีที่งามไว้ประจำตัวนั่นคือความดีความดีนั้นบันบันีไกย่อมจะทำเขาพ้นภัยไปได้เนาะในค่ำคืนนี้อาตมาภาพครูบาสิมืนก็ต้องนำรายการจับไปก่อนขอของบุญกุศลและอานิสงส์ในการฟังธรรมในค่ำคืนนี้ก้าวกายมาเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยผู้ป้องรักษาสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขหลอดพ้นจากโลกาภยาธิอย่าได้มาเบียดเบียนสปีติโยวิวัชชันตุสภะโรโควินัชชันตุมาติพระตนตรายโยสุขีติคายิโกภวะอภิวาตานาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวรันติอายุวโนสุขังปะหลังเราพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าดีๆงามๆเน้อคำคืนนี้ของทุกท่านทุกคนนอนรับดีฝันดีเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเน้อรักษาสุขภาพตัวขอเจริญพร